สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ช่องสรรหามีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะเรื่องที่เอามาเล่าวันนี้เป็นเรื่องของชื่อค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเป็นพระนามของพระราชวงศ์นะคะส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าพระนามของพระราชวงศ์แทบจะไม่มีเลยค่ะที่เป็นชื่อที่เป็นอัปมงคลแต่ก็มีอยู่พระนามหนึ่งนะคะนั่นคือพระนามเจ้าฟ้าเหม็นค่ะคุณผู้ฟัง เจ้าฟ้าเมนหรือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสุพรรณทุวงเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประสูติแต่เจ้าจอมมันดาฉิมใหญ่ซึ่งเป็นบุตรเจ้าพระยาจักรีขุนนางที่มีอำนาจมากที่สุดในแผ่นดินกรุงธนบุรีนะคะซึ่งภายหลังก็ได้ปรับดาพิเศษเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชราชกาลที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะคุณผู้ฟัง เจ้าฟ้าเหม็นประสูติเมื่อวันที่17กันยายนพศ2322หากแต่เจ้าฟ้าหม็นที่มีพระชาติประสูติที่ยิ่งใหญ่เป็นพระราชโอรสและพระราชนัดดาของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ถึงสองพระองค์กลับมีพระนามอับประมงคลแม้จะมีการเปลี่ยนพระนามหลายครั้งด้วยกันก็ตามเริ่มจากการเปลี่ยนพระนามครั้งแรก พระนามของเจ้าฟ้าเหม็นในสมัยกรุงธนบุรีคือสมเด็จเจ้าฟ้าชายสุพรรณทุวงครั้นเมื่อเปลี่ยนแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระราชทานนามใหม่ว่าเจ้าฟ้าอภัยทิเบตเรียกขานกันโดยทั่วไปว่าเจ้าฟ้าอภัยเมื่อรัชกาลที่หนึ่งได้ทรงสดับก็รับสั่งว่าพระนามนี้ไปพ้องกับพระนามเจ้าฟ้าอภัยทศ ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์แล้วก็เจ้าฟ้าอาภัยในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสะที่ล้วนไม่เป็นมงคลทั้งสิ้นจึงโปรดให้เปลี่ยนพระนามใหม่ว่าเจ้าฟ้าธรรมมาธิเบตก่อนที่จะทรงกลมเป็นกลมขุนกษัตร,ริานุชิตในปีพศ2349แต่คุณผู้ฟังคะทุกพระนามที่กล่าวมานั้นล้วนแต่ไม่เป็นมงคลทั้งสิ้นเริ่มตั้งแต่พระนามเจ้าฟ้าเหม็น อันเป็นพระนามอย่างลำลองที่ไม่น่าจะต้องอธิบายว่ามันไม่เป็นมงคลอย่างไรนะคะส่วนพระนามเจ้าฟ้าอาภัยทศนั้นเป็นพระนามที่ไม่เป็นมงคลตามรับสั่งของราชการที่หนึ่งซึ่งมีที่มาก็คือเจ้าฟ้าอาภัยทศเป็นพระอนุชาของสมเด็จพระนารายณ เมื่อสมเด็จพระนารายณ์ใกล้เสด็จสมณคตพระเภทราชาและก็ขุนหลวงสระศักด์ก็ออกอุบายทำหนังสือทูลเชิญเจ้าฟ้าพยทศซึ่งขณะนั้นประทับอยู่พระราชวังบวรสถานพิมุกในกรุงศรีอยุธยาให้เสด็จขึ้นมายังลบบุรีเป็นการด่วนเมื่อเจ้าฟ้าพยทศมาถึงลบบุรีจึงถูกจับไปสำเร็จโทษด,ด้วยท่อนจันที่ตบลวัดพราก ฝ่ายเจ้าฟ้าอาภัยซึ่งเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสะก็ทรงประสบพระราชกรมเช่นเดียวกันก็คือเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไทยสะใกล้จะสวรรคตก็ได้ตรัสมอบรชาชสมบัติให้กับเจ้าฟ้าอาภัยซึ่งเป็นพระาราะระชโอรสองค์กลางแต่ทางฝ่ายสมเด็จพระมหาอุปร,ราชาซึ่งเป็นพระอนุชาของพระเจ้าอยู่หัวไทยสะเนี่ยนะคะเห็นว่าสมควรมอบราชสมบัติให้กับพระราชโอรสองค์โตมากกว่า ก็คือเจ้าฟ้านาเรนทรกรมขุนสุเรนทรัพิทักษ์ซึ่งขณะนั้นยังทรงผนวดอยู่จนเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไทยสละเสเด็จนวนคตแล้วก็เกิดการรบกันขึ้นระหว่างอากับหลานก็คือสมเด็จพระมหาอุปร,ราชกับเจ้าฟ้าอาภัยผลก็คือเจ้าฟ้าอาภัยแพ้จึงถูกสำเร็จโทษด,ด้วยท่อนจันทร์ส่วนสมเด็จพระมหาอุปร,ราชก็ไม่ได้มอบราชสมบัติให้กับหลานอย่างเช่นที่กล่าวไว้ ก็คือไม่ได้มอบให้เจ้าฟ้านาเรนทรตามที่เป็นเหตุแต่แรกกลับทรงขึ้นครองราชสมบัติเสียเองทรงพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศส่วนพระนามใหม่ที่รัชการที่หนึ่งทรงพระราชทานกับเจ้าฟ้าเหม็นก็คือเจ้าฟ้าธรรมธิเบศน์นนะคะก็ไปพ้องกับชื่อของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศกรมขุนเสนาพิทักษ์หรือเจ้าฟ้ากุ้ง พระราชะโอรสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศซึ่งก็มีจุดจบไม่ต่างกันมากนักก็คือเจ้าฟ้ากุ้งต้องพระราชอาญาในคดีเป็นชู้กับหม่อมสังวานเป็นคดีที่พัวพันเกี่ยวเนื่องดังการเมืองระหว่างลูกพี่ลูกน้องก็คือกรมหมื่นสุนทรเทพพระอนุชาต่างพระมารดาซึ่งกรมหมื่นสุนทรเทพเนี่ยนะคะอาคาดแ้นที่โดนเจ้าฟ้ากุ้งลงพระราชอาญาโบย เพราะตั้งกรมเป็นถึงขุนสูงกว่าเจ้ากรมที่เป็นเพียงกรมหมืน่นแรงแค้นนี้ทำให้กรมหมืน่นศุนทรเทพนำความลับขึ้นกราบบังคมทูลเรื่องเจ้าฟ้ากุ้งทรงเป็นชูกับหม่อมสังวานพระสนมของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเป็นเหตุให้เจ้าฟ้ากุ้งทรงถูกลงพระราชอาญาสำเร็จโทษด,ด้วยท่อนจันแต่มาสิ้นพระชนเสียก่อนตั้งแต่ตอนที่โดนโทษโบยค่ะคุณผู้ฟัง สรุปว่าพระนามต่างๆของเจ้าฟ้าเหม็นไม่มีพระนามใดเลยที่เป็นมงคลเหลืออยู่เพียงพระนามเดียวที่เป็นพระนามที่ทรงกลมก็คือกลมขุนกษัตริย์ปราณุชิตซึ่งก็น่าจะแปลว่ากษัตริย์ผู้มีชัยค่ะแต่ในชีวิตจริงของเจ้าฟ้าเหม็นก็ไม่มีทางจะชนะอะไรได้เลยค่ะคุณผู้ฟังตราบใดที่ยังเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีคุณผู้ฟังก็คงจะพอทราบนะคะว่าเหตุใดจึงเป็นแบบนี้ ขอบคุณข้อมูลดีๆจากศิลปะ m มกซีน n o m o m ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ